สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนราวิทยาในหัวข้อ Prevention and Control of Fungal Growth หรือการป้องกันและการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสอนโดยอาจารย์ลัคนากันหายุวะวิงฟิลด์ขั้นตอนปฏิบัติหลักในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อหลักๆดังนี้หัวข้อแรกเป็นการควบคุมโดยการจัดการหรือ management ของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องหัวข้อที่2เป็นการควบคุมเกี่ยวกับการควบคุมทางชีวภาพหัวข้อที่3เป็นการควบคุมเชื้อราโดยการใช้สารเคมีหัวข้อที่4คือหลักในการควบคุมเชื้อราโดยใช้แอนไทฟังกัลเอเจนต์หรือว่ายาปฏิชีวนะที่ควบคุมเชื้อราโดยเราจะดูว่าเป้าหมายของเซลล์เนี่ยคืออะไรหัวข้อต่อมาคือการใช้ฟังจิไซด์หรือยาฆ่าเชื้อราต่อราโรคพืชหัวข้อต่อมาคือแอนไทฟังกัลแอนติไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อราที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชและหัวข้อสุดท้ายเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะในการควบคุมฟังกัลอินเฟคชันในมนุษย์และสัตว์เรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะในการควบคุมปัจจัยแรกก็คือจะเป็นการควบคุมการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางชีวภาพที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราในที่นี้อย่างเช่นในการเก็บตัวอย่างของพืชจำพวกเกรนหรือว่าเมล็ดพันธุ์หรือว่าธัญพืชก็จะมีการจัดการในการควบคุมปริมาณของความชื้นหรือว่าปริมาณของก๊าซต่างๆเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีในส่วนของการเก็บรักษาหรือการ storage พวกฟู้ดต่างๆก็จะมีการควบคุมในส่วนของอุณหภูมิให้มีอุณหภูมิที่ต่ำอย่างเช่นที่ประมาณ 4-12 องศาและมีการเพิ่มปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นที่ 8-10% เพื่อเป็นการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรานอกจากนี้ยังมีการใช้สารอื่นๆอย่างเช่นไคโตซานซึ่งเป็นสารที่มีความสามารถในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้โดยปัจจุบันได้มีการนำไคโตซานมาใช้เป็นฟิล์มเคลือบผลไม้หรือผักต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเจริญเติบโตของเชื้อราบนผิวCrop Rotation หรือการปลูกพืชหมุนเวียนก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของโรคเชื้อราที่ก่อโรคในพืชได้ในเรื่องของ Crop Management Practice คือการควบคุมและจัดการการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชในฟาร์มต่างๆก็ควรจะต้องมีหลักการปฏิบัติเพื่อที่จะมีการควบคุมไม่ให้การเจริญเติบโตของเชื้อราในส่วนของการพยากรณ์อากาศหรือ Forecastingก็จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยในการควบคุมของเชื้อราด้วยโดยในสภาวะต่างๆและฤดูกาลต่างๆก็จะส่งผลส่งเสริมในการเจริญเติบโตของเชื้อราที่แตกต่างกันไปและสุดท้ายคือการควอรันทีนหรือว่าการกักกันโรคในที่นี้ในระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศหรือการนำเข้าพืชต่างๆก็จะมีกฎหมายในการควบคุมและกักกันโรคในการที่จะนำพืชชนิดต่างๆเข้ามาในแต่ละประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อราก่อโรคปัจจัยต่อมานะคะก็คือจะเป็นการควบคุมทางด้านชีวภาพโดยการใช้ biological control หรือ biocontrol ซึ่งเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมเชื้อราได้ในที่นี้ก็จะมีการใช้ตัวควบคุมทางชีวภาพหลายอย่างที่มีการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอย่างเช่นการใช้เชื้อราในกลุ่มของ Prebiopsis giganteaในการควบคุมการเกิดโรครากเน่าของพืชตระกูลสนหรือว่าการใช้ไวรัสในเชื้อราในตระกูลของ Hypovirulence virus เป็นตัวควบคุมการก่อโรคของเชื้อราโรคพืชอย่างเช่นปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ในการควบคุมโรค Chestnut blightตัวอย่างต่อมาก็คือมีการใช้เชื้อราด้วยกันเองนะคะเป็นไมโครพาราไซต์ก็จะมีการนำเชื้อรามาใช้ควบคุมเชื้อราที่จะก่อโรคในพืชอย่างเช่นการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าของพืชและสุดท้ายคือการใช้
insect pest ก็คือก็จะเป็นในส่วนของเชื้อรานะคะในการควบคุมแมลงด้วยกันเองนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายพืชพันธุ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อราก่อโรคในทางอ้อมได้หัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นหลักการว่าในส่วนของ antifungal agent เนี่ยก็จะมี target บริเวณไหนของเซลล์ของเชื้อราบ้างที่ยาปฏิชีวนะต่อต้านเชื้อราแต่ละอย่างเนี่ยจะเข้าไปควบคุมนะคะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้หลักเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในการศึกษาในหัวข้อต่อไปได้นะคะโดย target หลักที่ antifungal agent จะไป target ที่บริเวณเซลล์ของเชื้อราก็คือบริเวณแรกก็จะเป็นบริเวณของเซลล์เมมเบรนของเชื้อราซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริเวณเซลล์เมมเบรนของเชื้อราจะมีโมเลกุลที่ชื่อว่าเอโกสโตรนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญแล้วก็การสร้างเซลล์ของเชื้อรานะคะดังนั้นก็จะมีการดีไซน์ยาหรือว่าแอนตี้ฟังกัลเอเจนต์ในการควบคุมการสังเคราะห์เอโกสโตรนส่วนที่2ก็คือก็จะเป็นการควบคุมการทำงานของไมโครทูบูลและไมโครทูบูลแอสโซเชตโปรตีนอย่างที่3ก็คือจะเป็นยาที่มีความสามารถในการควบคุมการกระบวนการเกิด respiration ของเซลล์ในไมโทคอนเดรียกระบวนการที่4ก็จะเป็นการยับยั้งการสังเคราะห์เซลล์วอลของเชื้อราโดยโมเลกุลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเซลล์วอลของเชื้อราก็คือเบต้า13กลูแคนและอย่างที่5นะคะก็จะเป็นกลุ่มของ antifungal agent นะคะที่จะไปควบคุม metabolism โดยทั่วไปของเชื้อราทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตได้การควบคุมต่อมาก็คือการควบคุมโดยใช้สารเคมีนะคะเชื้อสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราจะมีชื่อว่าฟังจิท็อกซินหรือว่าฟังจิซิดอลเคมีคอลส์นะคะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราเป็นหลักนะคะซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการผุพังหรือเน่าสลายหรือการบูดเสียของอาหารต่างๆนะคะที่สามารถเกิดการปนเปื้อนโดยเชื้อราได้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะคะมีการใช้สารในการควบคุมเชื้อราอย่างเช่นคอสเมติกหรือเครื่องสำอางต่างๆก็จะมีการใส่สารพาราเบนเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราแต่ปัจจุบันสารพาราเบนนี้ได้มีการรณรงค์และก็ควบคุมนะคะไม่ให้มีการผสมลงในเครื่องสำอางในปัจจุบันนะคะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องสำอางที่เป็นพาราเบนฟรีอยู่หลายผลิตภัณฑ์เนื่องจากพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่มีอันตรายนอกจากนี้ก็จะมีการใช้สารเคมีในการควบคุมวัตถุหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีองค์ประกอบของแป้งเป็นหลักอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารขนมปังหรือว่ากระบวนการผลิตพวกสิ่งทอหรือแฟบริกนะคะที่ผลิตมาจากผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายก็จะมีกระบวนการป้องกันเชื้อราโดยใส่สารเคมีหรือแม้แต่ไม้นะคะท่อนซุงต่างๆก็จะมีการเคลือบหรือว่าการฉีดพ่นแล้วก็ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราสารที่ใช้ก็อย่างเช่นโคทาครีโซตแต่ว่าปัจจุบันนี้สารดังกล่าวเนี่ยได้ถูกควบคุมอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราก็คือการใช้ฟังจิไซด์หรือว่ายาฆ่าเชื้อราต่อเชื้อราที่ก่อโรคในพืชสารพวกนี้นะคะจะเป็นคอมเพลต์ที่มีความสามารถในการฆ่าหรือว่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้และส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาสารในกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆสำคัญได้แก่1กลุ่มของอินออร์แกนิกฟังจิไซด์กลุ่มที่2ออร์แกนิกคอนแทคฟังจิไซด์และกลุ่มที่3 systemic fungicide เรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะคะกลุ่มแรกคือ inorganic fungicide กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการ disrupt หรือว่ายับยั้ง metabolic process ต่างๆภายในเซลล์ของเชื้อราสารในกลุ่มนี้ประกอบด้วย inorganic sulfur copper salt copper sulfate with lime ก็คือหินปูนนะคะและก็กลุ่มของสารในตระกูลที่ประกอบด้วย copper ต่างๆสารพวกนี้นะคะสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชอย่างเช่นโรคดาวนี่มินดิวที่เกิดจากเชื้อในกลุ่มโอโอไมโครต้าได้กลุ่มที่2เป็นสารในกลุ่มของออร์แกนิกคอนแทคฟังจิไซด์กลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการอินเตอร์เฟียร์หรือขัดขวางเมตาบอลิกโปรเซสเช่นกันสารในกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นไทโอโทษทีค่ะไดไทโอคาร์บาเมต
ไดเนโตรฟีนอลเป็นต้นกลุ่มที่3จะเป็นในกลุ่มของซิสเตมิกฟังจิไซด์สารในกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยมีผลต่อพืชทั่วทั้งบริเวณตั้งแต่รากไปจนถึงบริเวณปลายยอดซึ่งจะแตกต่างกับ2กลุ่มแรกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการพ่นแล้วก็จะเกิดการทำปฏิกิริยาที่บริเวณผิวใบหรือว่าเปลือกของลำต้นเท่านั้นในกลุ่มของซิสเตมิกฟังจิไซด์จะสามารถมีความสามารถในการแอบซอร์บและมีการดิสทริบิวต์ไปในส่วนต่างๆของพืชผ่านบริเวณของไซเลมดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราจะมีความสามารถค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการควบคุมทั้งระบบของพืชนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะมีการควบคุม resistance management ก็คือการควบคุมการดื้อยานะคะของพืชและก็เชื้อราก่อโรคพืชต่างๆด้วยสารในกลุ่มนี้อย่างเช่นกลุ่มแรกเป็นซิมิดาโซฟังจิไซด์สารกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์ spindle pole bodyซึ่งควบคุมการทำงานของไมโครทูบูลในกระบวนการไมโทซิสทำให้เซลล์ของเชื้อราไม่สามารถเกิดการแบ่งเซลล์ที่สมบูรณ์ได้หรืออาจจะมีการควบคุมในส่วนของไซโตพลาสมไมโทคลูบูลซึ่งจะทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตแบบปลายยอดของเชื้อราสารในกลุ่มนี้อย่างเช่นไทอาเบนาโซและบีโนมิลสารพวกนี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่แต่ว่าก็ควรจะต้องมีการควบคุมเนื่องจากว่าสารในกลุ่มเบโนมิลมีผลนะคะที่จะลิงก์ต่อกระบวนการเกิดของทารกที่มีสภาวะที่บกพร่องหรือเกิดความพิการในหญิงที่ตั้งครรภ์ที่สูดดมสารเหล่านี้ไปมากๆกลุ่มที่2คือ Sterol Synthesis Inhibitor กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยับยั้งการสังเคราะห์เออร์โกสเตอโรนซึ่งเมื่อเออร์โกสเตอโรนไม่เกิดการสังเคราะห์ก็จะทำให้เซลล์เมมเบรนเนี่ยเกิดการรั่วไหลหรือลีกเกจทำให้เกิดเซลล์เดธได้สารในกลุ่มนี้อย่างเช่นอิมิดาโซและไตรอาโซลกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของ specific systemic fungicide สารในกลุ่มนี้จะมีการควบคุมอย่างจำเพาะอย่างเช่นสารในกลุ่มของคาร์โบซามายฟังจิไซด์อย่างเช่นคาร์บอกซินสารในกลุ่มนี้สามารถใช้ควบคุมเชื้อราในกลุ่มของเบซิโดไมโครต้าที่ทำให้เกิดโรคราสนิมหรือรัสและโรคราเขมาดำหรือสมัดรวมถึงราในกลุ่มของไรซ็อกโซเนียสโซลานายได้ซึ่งจะควบคุมกระบวนการหายใจของเชื้อราสารกลุ่มต่อมาคือไอซาลานีนฟังจิไซด์เช่นสารในตระกูลเมตาลาซิลพวกนี้จะควบคุมเชื้อราในกลุ่มของโอโอไมโครต้าอย่างเช่นพีเทียมและไฟทอฟทาราซึ่งจะควบคุมกระบวนการการทำงานของ RNA polymerase สารกลุ่มสุดท้ายคือเมลานีนซินเทซิสอินฮิบิเตอร์สารกลุ่มนี้เนี่ยจะควบคุมการสังเคราะห์เมลานีนของเชื้อราซึ่งเมลานีนเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะในการเจริญหรือ differentiate ของเชื้อราไปเป็น Aphasia ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ช่วยในการติดเชื้อของเชื้อราต่อพืชกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มของสารเคมีที่แยกได้มาจากเห็ดนะคะชื่อว่าสารในกลุ่มของสโตรบิลูลินฟังจิไซด์ซึ่งเห็ดนะคะที่มีความสามารถในการผลิตสารกลุ่มนี้ก็ได้แก่เห็ดในไฟลัมเบซิโดไมโครต้าในกลุ่มของสโตรบิลูลัสเทนาเซลัสนะคะซึ่งเห็ดกลุ่มนี้เนี่ยจะสร้างสารสโตรบิลูลินขึ้นมาซึ่งสามารถไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรากลุ่มอื่นในส่วนของการยับยั้งการเกิด respiration ในไมโทคอนเดรียการควบคุมต่อมานะคะนอกจากจะมีการควบคุมโดยใช้สารเคมีของเชื้อราที่ก่อโรคในพืชแล้วในบางประเทศก็มีการใช้ antifungal antibiotic หรือยาปฏิชีวนะในการควบคุมเชื้อราที่ก่อโรคในพืชได้สารต่างๆนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการใช้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นแอนตี้ไบโอติกบางอย่างนะคะที่ถูกพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นโดยมากก็จะถูกนำมาใช้ในการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในพืชตระกูลข้าวอย่างเช่นการเกิดโรคไรซ์บลาสซึ่งเกิดจากเชื้อเม็ดนำโพเตกริเซ่โรคไรซ์ชีทบลายด์หรือว่าใบไหม้นะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราไรซ็อกโซเนียโซลานายเป็นต้น
นอกจากนี้ก็จะมีสารสังเคราะห์อื่นๆนะคะที่มีการนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะคะในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อโรคในพืชอย่างเช่นสารในกลุ่มของโพลีออกซินนิโกไมซินซึ่งจะยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินสารในกลุ่มของบลาสติซิดีนนะคะคาสุกาไมซินและวาดีดาไมซินพวกนี้ก็จะยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของเชื้อราการควบคุมแบบสุดท้ายนะคะเราได้พบการควบคุมเชื้อราโดยการใช้ปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมการควบคุมโดยใช้สารเคมีการควบคุมโดยใช้สารปฏิชีวนะอื่นๆนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงการควบคุมเชื้อราที่ก่อโรคติดเชื้อในมนุษย์และสัตว์ด้วยนะคะยาที่มีนำมาใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราติดเชื้อจะมีอยู่หลายประเภทนะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างเชื้อโทษทีค่ะยากลุ่มหลักๆที่เราจะคุ้นเคยกันดีนะคะกลุ่มแรกคือกริสโอฟาวินซึ่งผลิตโดยเชื้อราเพนิซิลเลียมกริสโอฟาวัมยาในกลุ่มนี้นะคะจะไปอินเทอร์เฟียร์กับการแอสเซมบลีหรือว่าการประกอบโครงสร้างเป็นไมโครทูบูลนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้ในการควบคุมเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังหรือว่าเดอร์มาโตไฟติกอินเฟคชันกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของเทอร์บินาไฟน์กลุ่มนี้จะไปยับยั้งการสังเคราะห์เอโกสโตรนยากลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเป็นพิษน้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลารักษาก็จะใช้เวลาในการรักษาที่ค่อนข้างสั้นกว่าการใช้ยาชนิดอื่นกลุ่มที่3เป็นยาในกลุ่มของเอโซดรักอย่างเช่นคีโทโคนาโซลฟลูโคนาโซลอิทราโคนาโซลยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นยากลุ่มที่จะยับยั้งการสังเคราะห์เอโกสโตรนเช่นกันยาในกลุ่มของคีโทโคนาโซลสามารถใช้ยับยั้งเชื้อราในกลุ่มของแคนดิด้าและคริปโตคอคคัสนิโอฟอร์แมนส์ยาในกลุ่มนี้มักจะมีผลข้างเคียงเมื่อมีการใช้ยาฟลูโคนาโซลจะใช้ในการต่อต้านแคนดิด้าอะวิแคนและเชื้อราในกลุ่มของคริปโตคอคคัสอิทราโคนาโซลใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราในกลุ่มยีสต์เดโมฟิกฟังไจและไมซิเลียฟังไจรวมถึงเชื้อราในกลุ่มเดอร์มาโตไฟติกฟังไจยาในกลุ่มนี้นะคะสามารถพบการรายงานของการดื้อยาของเชื้อราต่อยาในกลุ่มนี้ได้บ้างนอกจากนี้ยังมียาในกลุ่มของเอโซดรักในตัวอื่นอย่างเช่นวอริโคนาโซลพาซาโคนาโซลราวูโคนาโซลเป็นต้นยาในกลุ่มของโพลีอีนแมคคอลายแอนตี้ไบโอติกพวกนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะที่ผลิตโดยเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มของแอคติโนไมซิสก็คือตัวสเตปโตไมซิสนั่นเองนะคะตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้อย่างเช่นแอมโฟเทอริซิน B และนิสตาตินต่อมาคือยาในกลุ่มของ 5-fluoxytosine หรือ 5-FCพวกนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งหรือขัดขวางการสังเคราะห์ RNA และ DNA ของเชื้อราส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคแบบ systemic mycosis อย่างเช่นเชื้อราโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อราแคนดิด้าและ Cryptococcus ยาในกลุ่มนี้นะคะจะมีพัฒนาการในการดื้อยาในค่อนข้างรวดเร็วดังนั้นในการใช้ในคนจะต้องมีการควบคุมและมีการใช้อย่างเหมาะสมยาในกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มของ Echinocandins ยาในกลุ่มนี้จะมีผลในการยับยั้งการสังเคราะห์เบต้ากลูแคนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์วอลของเชื้อรายาในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นตัวอย่างของCaspofungin ที่ใช้ในการควบคุมยีสต์ Candida และเชื้อรา Aspergillus fumigatus ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะทั้งเชื้อราที่ก่อโรคในคนในพืชนะคะโดยเราจะเห็นว่าในการควบคุมของเชื้อราเนี่ยเราจะต้องใช้ปัจจัยต่างๆที่สำคัญหลากหลายนะคะร่วมกันในการควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการจัดการที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะรวมถึงการใช้สารสังเคราะห์ยาหรือสารเคมีนะคะเพื่อที่จะควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ส
สำหรับบทนี้นะคะขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนสำหรับการเข้าฟังบรรยายในหัวข้อการควบคุมเชื้อรานะคะขอให้มีความสุขในการเรียนทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ